หนังสือเรื่องเล่าผีเรื่องผีในลิฟต์ที่ทำงานนบเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วได้เข้าทำงานในออฟฟิศแห่งหนึ่งย่านสาทรซึ่งเป็นของเพื่อนสนิทของพ่อนบตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากในวันแรกเพราะอยากให้อาที่เป็นเพื่อนของพ่อรู้สึกดีในช่วงเวลาพักกลางวันนั้นพี่ๆที่ออฟฟิศก็ได้ทำการรับน้องโดยเล่าว่าออฟฟิศนี้ผีเฮี้ยนนะทำงานไหวหรออย่ากลับดึกนะน้องระวังเจอน้องใหม่หลายคนเจอกันถึงกับลาออกเลยนะน้องโดยเฉพาะในลิฟท์ที่มีผู้หญิงชอบออกมาหลอกตอน 4-5 ทุ่มแต่นบก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะคิดว่าพี่ที่ออฟฟิศแกล้งตนเองพอตกกลางคืนทุกคนก็ทยอยกลับกันหมดแต่นบพยายามทำความเข้าใจกับงานและเร่งทำงานให้เสร็จพอรู้อีกทีก็สี่ทุ่มแล้วแต่ยังเห็นพี่ที่ทำงานคนหนึ่งเปิดไฟทำงานอยู่พี่คนนั้นเงยหน้ามาถามนบว่าทำงานยังไม่เสร็จหรอให้ช่วยอะไรไหมนบก็ดีใจที่มีคนให้ปรึกษางานและถามถ่ายรายละเอียดอื่นๆจนรู้ว่าพี่คนนี้ชื่อโจ้ทำงานมาได้แล้ว7ปีทั้งสองคนช่วยกันทำงานจนเสร็จเวลาก็ล่วงเลยไปถึง5ทุ่มจึงเก็บของกลับบ้านกันนบและพี่โจ้เดินมาถึงหน้าลิฟต์และกำลังจะลงพี่โจ้นึกขึ้นได้ว่าลืมของเลยให้นบกลับไปก่อนนบกดลิฟต์ลงมาตึกชั้นนี้มีทั้งหมด30ชั้นนบทำงานอยู่ชั้นที่16นบกดลิฟต์ลงไปชั้นหนึ่งระหว่างลิฟต์กำลังลงนั้นนบได้กลิ่นเหม็นมากในลิฟต์และรู้สึกถึงความเย็นสันหลังลิฟต์ลงมาถึงชั้น14ก็เปิดออกและค้างอยู่อย่างนั้นสักพักนบนึกถึงเรื่องผีที่พี่ๆในออฟฟิศเล่ายิ่งกลัวมากขึ้นจนลิฟต์ลงมาถึงชั้น12เปิดอีกครั้งและได้กลิ่นรุนแรงกว่าเดิมนบรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีบางอย่างอยู่ด้านหลังของนบจนลิฟต์ปิดอีกครั้งและลงมาถึงชั้น8นบรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างจับที่คอและได้กลิ่นอย่างรุนแรงขนทั่วตัวของนบรุกชันขึ้นมาทันทีนบตัดสินใจสวดมนต์และหันไปดูแต่ไม่พบอะไรจนลิฟต์เปิดที่ชั้น1นบรีบวิ่งไปที่รถพอขึ้นรถนบหันไปดูที่ลิฟต์เห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ในลิฟต์ที่ยังเปิดค้างไว้อยู่ตอนนั้นที่นบมั่นใจว่าโดนเข้าแล้วรีบขับรถออกกลับบ้านวันรุ่งขึ้นนบเล่าให้พี่ที่ทำงานฟังคนในที่ทำงานตกใจอย่างมากและบอกนบว่าอย่ากลัวนะวันแรกนบก็เจอสองเด้งเลยพี่โจ้ตายมาสักพักแล้วหัวใจวายตายในที่ทำงานนบมาทำงานแทนพี่เขาส่วนผีผู้หญิงคือแฟนเจ้าของตึกที่ฆ่าตัวตายในลิฟต์